เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าไฟล์การบินไทยเที่ยวบินที่ G970ได้พาวชิราลงกรณ์และก็ข้าราชบริพารเนี่ยออกเดินทางจากไทยหลังจากที่มาทำพิธีในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาตามภาพนี้นะครับเป็นตารางเวลาการเคลื่อนไหวของเครื่องบินไฟล์ TG970 ออกเดินทางจากกรุงเทพเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่7นะครับก็คือคาบเกี่ยวระหว่างคืนวันที่6แล้วก็คืนวันที่7ก็คือภายในวันเดียวกันนะครับหลังจากที่เสร็จงานในวันที่6แล้วก็เดินทางกลับออกไปเลยนะครับรวมระยะเวลาครั้งนี้ที่กลับมาไทยก็เรียกว่าน้อยกว่า24ชั่วโมงปลายทางของเที่ยวบินนี้นะครับอยู่ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามข่าวที่ผ่านมาตลอดก็คือนุ้ยสุทธิดาพำนักอยู่ที่ซูริกนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันที่มิวนิกเยอรมนีเพราะฉะนั้นคาดว่าเครื่องของการบินไทยนะครับต้องไปส่งนุ้ยสุทธิดาวชิราลงกรณ์และก็คณะที่ซูริกนะครับแล้วก็ตีเครื่องบินกลับกรุงเทพจากซูริกเลยนะครับโดยที่วชิราลงกรณ์เนี่ยอาจจะเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์กลับมาที่เยอรมนีด้วยเครื่องบินของตัวเองทีนี้มีข่าวนะครับที่ยังไม่มีสื่อไหนลงข่าวเป็นการเผยแพร่นักนอกจากสื่อเยอรมนีก็คือเบลเจ้าเก่านะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นนอกจากเบลแล้วนะครับก็มีสื่อของสวิตเซอร์แลนด์ที่ลงว่าช่างภาพของหนังสือพิมพ์เบลถูกจับกุมตัวโดยตำรวจที่สนามบินซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับตามข่าวเขารายงานว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับกษัตริย์วชิราลงกรณ์หรือกษัตริย์รัชกาลที่10ของไทยได้แลนดิ้งไฟบินจากกรุงเทพนะครับที่สนามบินของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีช่างภาพของหนังสือพิมพ์บิลชาวเยอรมันนะครับต้องการที่จะถ่ายรูปของวชิราลงกรณ์แต่ก็ถูกจับกุมโดยตำรวจสวิตเซอร์แลนด์โดยช่างภาพคนนั้นชื่อคลอดิโอนะครับอ้างว่าจะถ่ายภาพเพื่อไปลงหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์โดยจุดที่คลอดิโอได้พยายามที่จะถ่ายภาพนั้นเนี่ยเป็นพับลิกนะครับก็คือเป็นจุดสาธารณะนะครับไม่ได้เป็นเขตห่วงห้ามอะไรเลยในสนามบินแต่ทันทีที่เครื่องบินของกษัตริย์ไทยได้จอดที่สนามบินตำรวจสวิตที่ประจำอยู่ที่สนามบินได้บอกให้คลอดิโอหยุดถ่ายภาพนะครับแต่คลอดิโออ้างว่ามันเป็น freedom of the press นะครับก็คือเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารแล้วก็ถามตำรวจกลับว่าทำไมต้องห้ามนะครับตำรวจตอบว่าได้รับแจ้งจากบุคคลหนึ่งแล้วก็ร้องเรียนนะครับพร้อมนี้ข่าวก็ยังรายงานอีกว่าบริการของวชิราลงกรณ์ในที่นั้นเนี่ยได้มีการคุยโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายภาพของคลอดิโอไว้ด้วยยังไงก็ตามนะครับแม้ตำรวจจะเข้ามาห้ามถ่ายภาพแต่ว่าคลอดิโอก็ไม่ได้หยุดจนกระทั่งตำรวจประจำสนามบิน6นายได้ลากตัวเขาออกไปแล้วก็ถูกจับถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจประมาณ2ชั่วโมงนะครับจนมีการปล่อยตัวไปในที่สุดส่วนในภาพข่าวนะครับก็เป็นภาพข่าวของทั้งวชิราลงกรณ์แล้วก็สุทธิดานะครับโดยมีภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของวชิราลงกรณ์ในชุดปั่นจักรยานนะครับโดยที่เป็นชุดโชว์พุงนะครับตามข่าวเขาบอกว่าภาพนี้นะครับถูกถ่ายไว้โดยหนังสือพิมพ์ของลูเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์นี้ดูท่าแล้วเนี่ยจะไม่ได้ชอบอาศัยอยู่ในประเทศตัวเองนะครับก็เลยอยู่ที่บาวาเรียเยอรมนีแล้วก็มาหาสุทธิดาเนี่ยในบางครั้งบางคราวนอกจากนี้นะครับก็มีคอมเมนต์นะครับที่น่าสนใจโดยที่มีความเห็นที่เขาสื่อออกไปในแนวทางที่ว่าเขาไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการที่กษัตริย์ไทยเนี่ยไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็แสดงอำนาจบาดใหญ่ด้วยความเห็นหนึ่งเนี่ยบอกว่ากษัตริย์ของไทยนี่ควรที่จะถูกห้ามในการเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีการเห็นด้วยในความเห็นนั้นโดยการที่ไปกดไลค์นะครับเห็นได้จากการที่มีบางความเห็นนะครับที่กดไลค์เป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีความเห็นอื่นๆอย่างที่บอกว่ากษัตริย์ไทยไม่มีค่าที่จะถูกถ่ายภาพอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่หนังสือพิมพ์ช่างภาพของหนังสือพิมพ์เนี่ยถูกจับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจหรอกว่ากษัตริย์คนนั้นเนี่ยจะทำหรือไม่ทำอะไรจะอยู่หรือว่าจะทำอะไรขอโทษทีนะครับคำแปลไม่มีใครสนใจว่ากษัตริย์คนนี้จะอยู่หรือว่าจะทำอะไรในสวิตเซอร์แลนด์ก็มีประมาณนี้นะครับจำกันได้ใช่ไหมครับว่า
ในสื่อของเยอรมันพอลงข่าวเกี่ยวกับวชิราลงกรณ์ไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนเยอรมันเนี่ยแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ว่าไม่ชอบการมีสองมาตรฐานในประเทศของเขานะครับว่าทําไมคนเยอรมันถึงต้องกักตัวเองแต่ทําไมกษัตริย์ไทยพร้อมกับคอนคิวบายก็คือเมียน้อยอีก20คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตไปไหนมาไหนก็ได้แม้กระทั่งบินออกนอกประเทศแล้วก็บินกลับมานะครับโดยที่ไม่มีการห้ามหรือว่าการแบนให้กักตัวอะไรเลยนะครับก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับเอามานำเสนอให้คนในไทยได้รู้นะครับพวกเราจะได้ตามข่าวกับท่านว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขากลับออกจากไทยไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเต็มปกติของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ